สวัสดีค่ะวันนี้เมนูต้มยำปลาทูนะคะหนูใช้เป็นปลาทูท้องยานค่ะหรือว่าที่บ้านจะเรียกว่าปลาทูเตี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาฟักไส้ปลากันเลยค่ะฟักไส้ก็ง่ายๆมากเลยนะคะปลาทูแล้วเราดูเราก็จะดูที่มันแบบเหงือกมันแดงๆหน่อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเหงือกมันแบบยังมีเลือดอยู่เลยนะคะคือสดมากสดมากเลยค่ะคือใครจะไม่เอาตรงนี้ออกก็ได้นะแต่ว่าหนูจะเอาออกนะคะเราก็ดึงไส้นะคะตัวนี้หนูดึงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะดึงไส้อย่างนี้เนี่ยเอาตรงนี้ออกนะคะใช้มีดก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าจริงๆถ้าเราไม่เอาตรงนี้ออกมันก็จะเร็วขึ้นเนาะมันก็จะเร็วขึ้นนะคะเนี่ยดึงเฉพาะตรงนี้ออกอ๋อก็จะตัวสวยด้วยค่ะเดี๋ยวนะทำให้ดูนะคะอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่เอาตรงนี้ออกเราก็ดึงแบบนี้ได้เลยค่ะดึงแบบเนี่ยเอาตรงเนี้ยค่ะดึงตรงตรงที่เป็นคลิปอะค่ะดึงออกมาเนี่ยอย่างเวลาเขาทำปลาทูนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดึงอย่างเงี้ยเนี่ยเสร็จแล้วค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดึงไส้ก่อนนะคะเพื่อนๆคือหนูจะบอกว่าจริงๆไอ้พุงปลาเนี่ยค่ะพุงของปลาทูเนี่ยเราสามารถจะเอามาใส่ขวดไว้ได้นะคะเพื่อเอาไปทําไตปลาค่ะใส่ขวดแล้วก็ใส่เกลือค่ะเนี่ยแต่วันนี้หนูไม่ได้เก็บนะคะเนี่ยพุงส่วนของพุงเขาตรงนี้ค่ะเราใส่ขวดแล้วก็เราไว้ทําไตปลาได้นะคะทําพุงปลาค่ะไว้แกงพุงปลาแล้วเราก็ใส่เกลือแล้วก็แดดอ่อนๆแล้วก็มาตากแดดสักหน่อยนึงค่ะมันก็จะเป็นพุงปลาแล้วค่ะเป็นไตปลาไว้ทําแกงไตปลาได้นะคะตัวนี้ท้องไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเราทอดเราไม่ต้องเอาออกก็ได้นะคะตรงเนี้ยเพราะว่าเวลาทอดมันก็อร่อยอยู่นะคะถ้าเกิดมันกรอบมันก็อร่อยนะคะเราทอดให้มันกรอบๆนะคะไม่ยากเลยบางคนบอกว่าฟักไส้ยากเนี่ยดึงตรงนี้นะคะส่วนนี้เนาะบริเวณเนี้ยค่ะแล้วก็จับเหงือกแล้วก็ดึงออกมามันจะเปื้อนนิดนึงนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะปลาทูนี้นึ่งก็อร่อยนะคะหนูชอบกินปลาทูเนี้ยมากกว่าปลาทูลังเพราะว่าเนื้อเขาจะหวานกว่าค่ะตัวเล็กกว่าก็จริงนะแต่ว่าเนื้อเขาจะหวานกว่าเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำต้มยำกันเลยนะคะนี่นะคะปลาทูของเราฟักไส้เสร็จแล้วนะคะฟักไส้เสร็จแล้วก็เอาไปล้างนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องต้มยำของหนูว่ามีอะไรบ้างหนูทำแบบง่ายๆอะค่ะทำแบบง่ายๆเนี่ยเครื่องต้มยำก็มีทั่วไปมีหอมกระเทียมพริกเนี่ยค่ะพริกสดนะคะเราก็เตรียมไว้แล้วก็มีตะไคร้เนี่ยค่ะตะไคร้หนูก็จะหั่นนะคะหั่นเป็นเสี้ยวๆเล็กๆท่อนๆแล้วก็ขาแล้วก็ซอยไว้อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งน้ําแกงกันเลยนะคะตั้งน้ําแกงแล้วเราก็ใส่เครื่องพวกนี้ลงไปเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแกงกันเลยนะคะมาทําต้มยํากันเลยนะคะมะนาวนะคะหนูใช้มะนาวบ้านนะคะมะนาวเปลือกบางค่ะเดี๋ยวหนูก็จะเอาไปคั้นน้ําก่อนนะคะตั้งน้ําแกงนะคะเราก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆใส่เกลือไปในน้ําแกงเรานะคะพร้อมด้วยเครื่องต้มยําค่ะเครื่องต้มยำแล้วก็ลงเลยเครื่องต้มยำของเราเอาลงไปเลยจริงๆเนี่ยเราต้มยำใครชอบเผ็ดๆไอ้พวกพริกเนี่ยเราตำได้นะคะตำแบบตำพอบุบๆหน่อยอะค่ะไม่ต้องตำให้แหลกอะค่ะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากได้นะคะแต่ว่าหนูไม่ได้ทำเผ็ดอะค่ะหนูก็เลยใส่แบบเม็ดไปเลยใครชอบกินเผ็ดๆก็ค่อยเคี้ยวพริกเอานะคะทำง่ายๆนะคะต้มยำของเราก็ทำเครื่องต้มยำเท่าที่มีอะค่ะหอมผักชีหนูก็ไม่ได้ใส่นะคะหนูจะใส่ใบมะกรูดนะคะเพื่อนๆเราก็รอเดือดนะคะรอเดือดแล้วก็เอาปลาลงต้องให้น้ําแกงเดือดก่อนนะคะเดือดแล้วนะคะน้ําแกงของเราค่ะเราก็ใส่ปลาไปเลยนะคะเดือดก็เบาไฟนิดนึงนะคะเพื่อนๆแกงเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาไปเลยนี่นะคะเนี่ยค่ะปลาทูของเราค่ะ
เมนูของคนเจ็บคอนะคะสดร้อนๆค่ะนี่นะคะหนูใส่ปลาไปแล้วค่ะใส่ปลาไปแล้วก็เร่งไฟให้เดือดแล้วก็ปรุงรสได้เลยค่ะแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยค่ะเป็นปลาเนื้ออ่อนเนื้อนิ่มนะคะปลาจะสุกง่ายค่ะถ้าเกิดว่าเราให้น้ำแกงเดือดนานเกินเนื้อปลาจะไม่หวานนะคะเพื่อนๆก็ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรสนะคะน้ำปลานิดนึงใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลปี๊บนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดไฟเดี๋ยวเรามาเติมน้ำมะนาวกันค่ะโอเคนะคะต้มยำของเรานะคะสุกแล้วหนูปิดไฟแล้วนะคะปลาสุกแล้วเราก็เติมน้ำมะนาวเลยนะคะชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากนะคะเพื่อนๆเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะคะปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดใส่ไปเลยนะคะนี่ค่ะต้มยำปลาทูเตี้ยปลาทูท้องยานนะคะทำแบบน้ำใสนะคะใครชอบน้ำข้นก็ใส่เป็นน้ำพริกเผาได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะตักให้ดูนะคะมาแล้วค่ะต้มยำปลาทูนะคะต้มยำปลาทูค่ะปลาทูท้องยานหรือว่าปลาทูเตี้ยนะคะเนื้อจะหวานมากค่ะมาค่ะเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟร้อยจังหู้มาทานด้วยกันค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ